ป้าตีแฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้ป้าตีชวนเพื่อนเพื่อนมาตำส้มตำเซลมอนนะคะป้าตีก็มีเซลมอนแล้วก็มีมะละกอมีมะเขือเทศน้ำมะนาวแล้วก็กุ้งแห้งนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บที่ขาดไม่ได้ก็น้ำปลาร้าค่ะป้าตีเป็นคนไม่กินชูรสนะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้เราก็ใส่กระเทียมลงไปโขกเลยค่ะโขกกินกระเทียมเยอะๆกระเทียมก็ดีต่อสุขภาพนะคะปกติก็ใส่พริกแห้งค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นคนไม่กินเผ็ดค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกเยอะหน่อยปกติกินเท่านี้ค่ะไม่เผ็ดเท่าไหร่เสร็จแล้วปกติก็ใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำตาลปี๊บค่ะโขกลงไปเลยแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศเพื่อนๆใส่มะเขือเทศลงไปวันนี้ป้าตีตำส้มตำแซลมอนนะคะก็จะคิดกับข้าวเหนียวร้อนๆเราก็ได้อย่างนี้เลยแบบนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำมะนาวค่ะเพื่อนๆน้ำมะนาวแล้วเราก็ใส่น้ำปลาร้าใส่ไปเลยมะเขือเทศเยอะๆอร่อยอร่อยค่ะเสร็จแล้วป้าตี้ก็จะใส่มะละกอนะคะก็ลงไปแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยส้มตำเซลมอนนะคะเพื่อนๆใครชอบหวานก็ใส่หวานเยอะหน่อยถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเยอะๆเท่านี้ก็อร่อยค่ะเพื่อนๆปกติก็จะใส่เซลมอนนะคะส้มตำเซลมอนค่ะน่าทานเพื่อนๆน่าทานเสร็จแล้วเราก็ตักเลยเลยนะคะส้มตำเซลมอนนะคะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆส้มตำเซลมอนปกติก็จะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็กินกับราดิชแดงค่ะราดิชแดงหน้าตาก็จะได้แบบนี้เลยเซลมอนค่ะเซลมอนปกติก็จะใส่กุ้งแห้งใส่เข้าไปเลยปกติก็มีข้าวเหนียวนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะแบบนี้เลยอร่อยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะส้มตำเซลมอนค่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปฏิก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เ
เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าตีทำคลิปต่อไปนะคะฝากด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ